เรามาดูกระบวนการคำนวณด้วย gradient descent กันนะครับเริ่มจากความสัมพันธ์เวียนเกิดนะครับก็คือ xk เท่ากับ xk ลบ1บวก Alpha k คูณกับ dk นะครับต้องอธิบายทีละตัวนะครับก็คือตัว xk ลบ1เนี่ยนะครับในกรณีที่ k เป็น1ตรงนี้จะเป็น x 0ก็คือค่าเดาเริ่มต้นซึ่งปกติผมจะเดาเป็นเวกเตอร์ที่เป็นเลข1ทุกตัว เพราะฉะนั้นตัวที่จะต้องหาก็คืออะไรครับก็คือตัว D ที่เราเรียกว่า search direction นะครับแล้วก็ตัว Alpha ตัว Alpha นี่ก็จะเป็นการบอกว่าเราจะเคลื่อนไปตามทิศทางของตัวเวกเตอร์ d เนี่ยนะครับเป็นระยะทางเท่าไหร่เป็นกี่หน่วยนะครับก็คือคิดง่ายๆว่าตัวเลขเป็นเท่าไหร่ก็เท่านั้นหน่วยเราก็เริ่มจากอะไรครับเริ่มจากเวกเตอร์เศษตกค้างนะครับเราเอาเวกเตอร์เเนี่ยเข้าไปแทนค่าในนี้นะครับก็คือเราย้ายข้าง a times x เนี่ยย้ายมาทางด้านขวาของสมการเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเวกเตอร์เศษตกค้างก็คือ b ลบ a times x แล้วเราก็บอกว่า search direction เนี่ยนะครับเท่ากับ r นะครับอย่าลืมนะครับว่าตัว k ตรงนี้เนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับก็คือเศษตกค้างในรอบที่ k ลบ1จะกลายเป็น search direction ในรอบที่ k นะครับ gradient descent เนี่ยก็จะใช้ การสร้าง search direction แบบนี้นะครับก็คือเอาเศษตกค้างเนี่ยแหละครับมาใช้ตลอดเลยเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องรู้ก่อนว่ามันคืออะไรก็คํานวณไปก็สร้างไปคํานวณไปก็สร้างไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะได้คําตอบออกมาเองตรงนี้สมมุติว่าเราเริ่มเดาจากลบสลบสนะครับตัวพิกัดของเราเนี่ยก็จะเป็นเวกเตอร์ด้วยนะครับก็คือเป็นเวกเตอร์ที่มี จุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดกําเนิดก็คือ 00, 0, 0ูนะครับแล้วก็จุดปลายเนี่ยอยู่ที่พิกัดตรงนี้ก็คือลบสลบสเขียนแบบนี้ก็หมายถึงเวกเตอร์เหมือนกันนะครับเมื่อแทนค่าเข้าไปตรงเนี้ย b ลบ a times x ก็จะได้เวกเตอร์เศษตกค้างก็คือ128เราก็ใช้128เนี่ยนะครับเป็น search direction แล้วเราก็เป็นไงครับก็จะหา x 1ออกมาทีนี้ปัญหาของเราก็จะอยู่ที่ตัวอัลฟาเนี่ยครับอัเนี่ยคืออะไรมาดูที่รูปนี้นะครับ รูปนี้ก็จะเห็นว่ามันมีระนาบเกิดขึ้นมาอีกหนึ่งระนาบนะครับนอกเหนือจากพื้นผิวของไอโตว fx แล้วเนี่ยระนาบตรงนี้จะเป็นระนาบที่อยู่ในทิศทางของเวกเตอร์ r 0ตรงนี้นะครับหรือก็คือ search direction เราก็จะเห็นว่ารอยตัดตรงนี้เนี่ยเป็นพาราโบลาซึ่งก็จะมีจุดต่ำสุดอยู่ประมาณแถวๆนี้เป้าหมายของเราก็คือเราจะต้องก้าวเดินมาจนกระทั่งมาถึงจุดต่าสุดตรงนี้นะครับ ก็คือจะต้องหาค่าอัลฟาที่พอเหมาะพอเหมาะเนี่ยนะครับให้มันเป็นไงครับให้มันเคลื่อนมาหยุดที่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดต่ําสุดของรอยตัดนะครับมันยังไม่ใช่จุดต่ําสุดของเซอร์ฟเสซผิวโค้งตรงนี้เราจะหายังไงครับไอจุดต่ําสุดของรอยตัดตรงนี้อ้าวเราก็มาที่นิยามเลยครับนิยามคืออะไรครับก็ดิฟครับดิฟฟังก์ชันนี้นะครับดิฟเอฟเทียบกับอะไรครับเทียบกับตัวอัลฟาเราก็แสดงการดิฟนะครับก็ตรงนี้มันเป็นฟังก์ชันของ2ตัวแปรนะครับเนื่องจากตรงนี้มันเป็น เวกเตอร์ที่มีสมาชิก2ตัวใช่ไหมครับก็ดิฟเทียบ x 1นะครับแล้วก็ดิฟเทียบ x 2แล้วก็หาอนุพันธ์่ะเชนรูอ่ะนะครับดิฟเทียบอัลฟาตรงนี้ซึ่งเราสามารถเขียนย่อๆเป็นอะไรครับเป็นเกเรียนของ f หาอินเนอร์โปรดักต์กับอะไรครับ dx เอ็กอัลฟาก็คือเอาเวกเตอร์ x เนี่ยเข้ามาดิฟเทียบกับอัลฟาซึ่งเราเราสามารถที่จะใช้สมการนี้ดิฟได้นะครับเห็นไหมครับก็คือถ้าเราเอาสมการนี้มาดิฟเนี่ย ดิฟ x 1เทียบกับอัลฟามันจะเหลือ R ศย์เห็นไหมครับตรงนี้ผมก็ทําเป็นสีแดงเอาไว้นะครับแล้วไอตัวเกรเดียนตรงนี้เกรเดียนตรงนี้จําได้ไหมครับว่าในคลิปที่แล้วเกรเดียนของเราคืออะไรครับก็คือ a x ลบ b เห็นไหมครับก็เปลี่ยนมาเป็นรูปนี้แล้วนะครับแล้วทํายังไงต่อเราก็นําค่า x 1เนี่ยนะครับจากสมการตรงเนี้ยที่เท่ากับ x ศูบวกอัลฟา a เนี่ยแทนค่าเข้าไปแล้วก็คูณกระจายครับคูณกระจายก็คือเนี่ย a x ใช่ไหมครับคูณกระจายแล B ก็ยังเก็บไว้ใช่ไหมครับ ax0 เนี่ยลบบีนะครับแล้วก็หา inner product กับ r 0นะครับอีกตัวหนึ่งที่เหลือก็คืออะไรครับเอา r 0เนี่ยนะครับที่มันคูณกับ a เนี่ยนะครับไปหา inner product กับ r 0เห็นไหมครับแล้วเราก็เปลี่ยนไอตัว ax0 ลบบเนี่ยเป็นลบอาร์ศูนไหมครับมันมีตัวเอลฟาหนึ่งเป็นตัวไม่รู้ค่าแค่ตัวเดียวแล้วเราก็จับเท่ากับ0ูนย์เนี่ยครับเพราะว่าเราจะหาค่าต่ําสุดถูกไหมครับย้ายข้างได้ออกมาเป็นเอลฟ้าหนึ่งเท่ากับอินเนอร์โปรดักต์ หารด้วยอะไรครับอินเนอร์โปรดของ r0 กับ ar0 ไอ้พวก r0 เนี่ยเรารู้แล้วนะครับเรารู้แล้วจากค่าเดาเริ่มต้นตรงนี้นะครับถ้าการคำนวณเป็นอย่างนี้เราก็จะคำนวณต่อไปได้เรื่อยๆถูกไหมครับเพราะว่าพอเราได้อัลฟาหแล้วเราจะหา x1 ได้นะครับพอเราได้ x1 เอาล้ครับเราก็เข้าขั้นตอนเดิมเลยก็คือมาหา r1 พอหา r1 ได้ก็มี search direction ใช่ไหมครับพอมี search direction ก็ ก็เอามาเข้าสูตรนี้ถูกไหมครับคำนวณอัลฟาก็เป็นอินเนอร์โปรดักต์ของ r 1ใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้อินเนอร์โปรดักต์ของ r 1กับ a r 1เนี่ยมันก็จะไปเรื่อยๆได้นะครับ